ข่าวล่าสุดที่มีข่าวกับพี่แตงโมเห็นแล้วเหมือนกันพี่ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นเพื่อนกันตกใจไหมครับเห็นข่าวก็ไม่ตกใจนะคะเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันสมมุติเวลาไปไหนมาไหนก็อาจจะเป็นข่าวแต่ว่าช่วงนี้จะคงไม่ได้เจอเลยค่ะสงสัยว่าไปรู้จักกันได้ไงเพราะเขาจะรู้จักกับพี่โมตั้งนานเลยนะคะอยู่วงการอยู่ช่องเดียวกันช่อง7ตั้งแต่สมัยก่อนเงี้ยแล้วก็คือช่วงนึงจะอยากได้แมวของเขาที่ตัวเตี้ยอะไรเงี้ยก็ไปเล่นแมวเขาแต่ช่วงนี้คือเวลาให้ตัวเองก็ยังไม่มีเลยนี่เวลาไม่ได้คุยกับพี่โมมานานมากแล้วอะจริงๆแล้วความที่มีสนิทกันขนาดไหนครับตอนนั้นไปมาหาสู่กันก็ช่วงก่อนนะคะก็คือช่วงที่มีเวลาเยอะช่วงนั้นก็กินข้าวกันไปเล่นแมวพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวกันแต่ว่าช่วงเนี้ยเวลานอนก็ยังไม่มีเลยใช่เขียนประมาณว่าเหมือนแบบแอบคบกันอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะใช่มันก่อนหน้านี้พี่แตงโมคุณพูดว่าอาจจะหันมาชอบผู้หญิงด้วยกันหรือที่ได้จับตามองว่าเป็นจริงโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่พอมีข่าวออกมาอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับเขาไหมคะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมันมีข่าวอย่างนี้ได้ยังไงคงจะว่าคงเข้าใจกันทั้งคู่อะค่ะว่ามันคงเป็นแบบไอ้ความเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ตอนนี้จะก็คือขอเวลาให้ตัวเองดีกว่าขอเวลานอนคือยืนยันว่าไม่ได้คบกันเป็นแฟนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะคิดว่าโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์ดีไหมคะศูนย์เลยพี่ติดลบด้วยติดลบด้วยแสดงว่าบอกเลยก่อนหน้านี้บอกว่าคบกันมา 3-4 เดือนแล้วเพิ่งมาโคแตกนี่คือไม่จริงใช่ไหมครับไม่ก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็คือสนิทกันอยู่ช่วงนึงแต่ช่วงเนี้ยคือจะแทบจะเพื่อนเลิกคบทุกคนแล้วค่ะใช่คือทุกคนนัดมาคือไม่มีเวลาเลยขนาดตอนนี้ไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่เป็นเดือนแล้วค่ะขนาดเวลาให้แฟนคลับยังไม่ได้เจอเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวพอเสร็จนี้ต้องวิ่งต่อกลับไปอยู่เวรขอแฟนคลับเองมีแบบมีจิ้นมีแฮชแท็กไหมครับว่าแบบว่าเตี้ยเป็นโมอะไรเงี้ยคงไม่มีค่ะคงไม่มีอย่างนั้นไม่ตอนนี้จะบอกว่าไม่ได้คุยกับใครเลยพี่แต่เห็นข่าวมาวันก่อนว่ายังไม่ได้คุยกับใครเพราะว่าจะเข้าเวรตลอดเลยนี่เพิ่งลงเวรมาตอนเช้าเดี๋ยวนี้ต้องรีบวิ่งต่ออีกแล้วกับพี่โมยไม่ได้คุยใช่ไหมใช่นะคะกับพี่โมยใช่ใช่จะว่าคงเป็นแค่ข่าวขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะครูควรจะเข้าใจผิดกันไหมครับว่าเป็นน้องคือให้ดูไปในอนาคตว่ายังไงก็ไม่มีทางคบกับพี่โมแน่นอนอะค่ะใช่ใช่เราแบบดูพูดแบบปัดโอกาสไปเลยเนาะแบบไม่มีทางเป็นไปได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คนบางคนเหมาะที่จะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะจะว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่กันจะดีกว่าที่แบบข่าวว่าแบบไปง้อกันที่คอนโดอะไรเงี้ยโอ้ไม่